สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเช้าวันนี้มีเวลา5นาทีค่ะสามีมาส่งที่ป้ายรถเมย์นะคะบอกสามีว่าเธอฉันขอเวลา3นาที3นาทีทองไปเก็บผักตะกะแตนกันค่ะวิ่งขึ้นเขาก่อนนะคะมันอยู่บนยอดเขาอีกฟากหนึ่งไปนี่จ้าทุกคนฝนตกดีมากยอดอวบมากๆเลยค่ะผักตะกะแตนอร่อยมากเหมือนผักหวานป่าเมืองไทยจ้าทุกคนมันคือต้นถั่วลันเตาฝรั่งวันจะพูดชื่อและใส่ชื่อลงไปในคลิปตลอดนะคะก็ยังคงมีคำถามผักอะไรกินได้ไหมดูเริ่มออกดอกแล้วพอเริ่มออกดอกเขาจะเหนียวนะคะแต่ช่วงนี้ยังเก็บได้อยู่เราก็มีนาทีทองทุกวันทุกคนสวยงามมากพามาชมดอกเขาก่อนดอกเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสำหรับคนที่กำลังอยากเก็บอยากเรียนรู้ดอกจะเป็นแบบนี้ถั่วลันเตาป่านั่นเองค่ะส่วนยอดอวบสวยมากขอเวลาขอทำเวลาก่อนนะคะทุกคนเก็บตอนเช้ายอดอวบแล้วก็น้ำค้างน้ำฝนค่ะกรอบกรอบเลยเดี๋ยววันนี้จะทำแกงเลียงกุ้งกันนะคะทุกคนจ๋ารอชมรอชิมตอนเย็นค่ะโอ้ยสวยอวบเราก็น่าจะได้เก็บอีกสักอาทิตย์นึงแหละทุกคนมันผักป่ามันแก่เร็วค่ะสวยมากเก็บอีก1วันอีก1นาทีทองละค่ะยอดอวบมากๆเลยทุกคนวันอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงเลยไม่พูดนะคะว่าเวลาเด็ดมันหักเปราะเปราะเปาะแปะเปาะแปะเพลินมากๆเลยอวบแบบนี้หวานเหมือนผักหวานค่ะเวลาเราลวกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนชิมแกงเลียงค่ะใส่กุ้งฝอยทะเลที่เราเก็บมานะคะและปีนี้จะเก็บเมล็ดไว้แต่ที่เมืองไทยปลูกไม่เกิดนะคะเพราะว่าวันมีคุณลุงที่ทำสวนผักที่เมืองไทยค่ะวันส่งไปให้ลุงปลูกมันไม่เกิดนะคะแล้วก็อะไรก็ตามนะวันจะลองเองก่อนทุกคนถ้ามันไม่ได้ผลวันจะไม่ส่งไปให้เพราะว่าโอ้ค่าส่งมันก็แพงค่ะแล้วก็ได้ไปแล้วไปปลูกไม่เกิดมันก็เสียกำลังใจเนาะทุกคนวิ่งกลับลงมาแล้วค่ะ วิ่งอย่างไวเดี๋ยวรอชมกิจกรรมวันนี้นะคะวันมีเมนูเด็ดๆไปทำให้เพื่อนฝรั่งชิมด้วยวันนี้วันเป็นหัวหน้างานนะคะทุกครั้งที่เป็นหัวหน้างานจะเอาใจลูกน้องด้วยการทำอาหารไทยง่ายๆอร่อยๆให้ทุกคนได้ชิมไปชมนะคะอาหารไทยในหม้อหุงข้าวเราจะทำอะไรติดตามรับชมจ้าส่วนกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะวันจะทำ
ข้าวผัดธัญพืชผงกะหรี่วันก็จะเตรียมของมาจากสวีเดนเลยทุกคนผงกะหรี่และไข่และต้นหอมเดี๋ยวเราจะมาตีที่นี่ตอนนี้หุงข้าวไปแล้วนะคะแล้วก็ธัญพืชของวันจะเป็นเม็ดถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดมีเพื่อนที่ไม่กินเนื้อสัตว์วันก็จะแยกทำผัดก่อนแล้วส่วนไก่ของวันนะคะวันใช้เป็นไก่เคบับนะคะเพราะว่ามันจะปรุงรสสำเร็จรูปอยู่แล้วเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆชาวสวีเดนนอร์เวย์แบบนี้วันจะทำแบบนี้แหละแล้ววันก็จะไม่เคยถามเก็บเงินจากเพื่อนๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากเพื่อนฝรั่ง1คนให้วันมา100โครเนอร์ก็คือได้ซอส3ขวดนะคะเหลือซอสพริกศรีราชาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาเพราะว่ามันหนักกระเป๋ามาก2ขวดนี้ก็ราคา70โครนนะคะอีก30โครนก็เป็นซอสพริกศรีราชาค่ะก็มันจะมีคนที่เขามีน้ำใจทุกคนเขาจะถามเราเองว่าเธอให้ช่วยให้ฉันช่วยซื้อไหมแล้ววันก็เลยบอกว่าได้ถ้าเธออยากช่วย100โครนก็พอจะได้ซอสเพราะว่าคลิปที่แล้วที่วันทำบอกทุกคนเนี่ยคือใกล้จะหมดแล้วแล้ววันต้องซื้อเขาก็ให้เงินมาก็บางคนจะน่ารักแบบนี้ค่ะวันก็รอแบบนี้ค่ะแบบว่าเราไม่ต้องถามหาเงินนะทุกคนเมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะแบ่งปันเราก็แบ่งปันเมื่อไหร่เราไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องเอามาก็ห่อข้าวเล็กๆมากินคนเดียวแต่วันนี้ทุกคนจะได้กินข้าวผัดผงกะหรี่ธัญพืชใส่ไก่เคบับนะคะหุงข้าวเสร็จแล้วสุกแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยรสดี2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาและข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็ไข่ที่เราเตรียมมากับพริกแกงเอามาตีผสมกันแบบนี้แล้วเทลงไปเลยค่ะปิดฝาไว้สัก10นาทีนะคะนี่เสร็จแล้วจะได้ข้าวร่วนๆสุยๆแบบนี้เลยค่ะอ้ออย่าลืมใส่เนยนะคะวิธีการทำตอนที่เราใส่เมล็ดผักธัญพืชลงไปใส่เนยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วข้าวจะแตกเป็นเมล็ดน่ากินมากค่ะมื้อนี้ทุกคนชมแล้วบอกว่าอร่อยมากจ้าก็วันทำแบบที่ไม่ใส่ไก่ให้เพื่อนนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบvegetarian ใส่ไข่อย่างเดียวค่ะส่วนของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าข้าวผัดพริกแกงกะหรี่ไก่ค่ะพอบอกว่าจะทำข้าวให้กินเพื่อนฝรั่งเศสก็ซื้อเชอรี่มาให้ค่ะส่วนข้าวผัดผงกะหรี่มื้อนี้เป็นที่ล่ำลือทั้งโรงแรมว่าอร่อยมากใครที่ได้ชิมก็ไปพูดบอกให้คนที่ไม่ได้ชิมฟังกันเยอะเลยค่ะคราวหน้าถ้ามีโอกาสวันก็จะทำให้ทุกคนได้ชิมอีกนะคะนี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เรามีความสุขที่ได้แบ่งปันค่ะหน้าร้อนมาแล้วนะคะวันก็มีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงมาให้เพื่อนๆชิมค่ะบังเอิญว่าเพื่อนฝรั่งเศสของวันค่ะเขาไปเจอมะม่วงสุกก็เลยเอามาฝากวันก็เลยบอกทุกคนว่าโอเคมีมะม่วงสุกแล้วบ้านวันมีข้าวเหนียวพอดีนะคะทำข้าวเหนียวมูลอร่อยเลยทุกคนสวยไหมนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะแล้วก็ไม่ได้มูลในหม้ออะไรค่ะใช้วิธีการอุ่นกะทินะคะใช้เป็นกะทิชาวเกาะเอ้ยอะไรกะทิอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเติมกะทิอีกนิดหน่อยน้ำเยิ้มๆหน่อยเนาะแล้วก็น้ำตาลเกลือเท่านั้นค่ะวันจะบอกว่าอร่อยเลยค่ะเป็นคนโชคดีที่มีพรสวรรค์ในการทำอาหารติดตัวมาบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าวันมีข้าวโพดตอนนี้มือถือกล้องมือนึงนะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่สวยเท่าไหร่มาใส่แบบนี้ด้วยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็จะผสมแล้วก็เดี๋ยวจะปาดมะม่วงเสิร์ฟเพื่อนทีละคนค่ะน่าทานไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงของวันส่วนมะม่วงเป็นแบบนี้นะคะขอเวลาปอกมะม่วงก่อนนะคะทุกคนดีจังวันล้างมือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะมีมะม่วง2ลูกมีเพื่อนมาทำงานกี่คนเดี๋ยวนับนิ้วก่อนนะคะ4 5 6 7กับตัววันเองต้องทำให้ได้7จานให้แค่ชิมกันนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะบอกทุกคนเอาไว้ว่าชิมนะเธอห้ามอร่อยถ้าอร่อยซื้อมะม่วงมารอบหน้าข้าวเหนียวหมดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวต้องซื้อข้าวเหนียวมาใหม่นี่ค่ะจานทำออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้7นะคะปัดเป็นชิ้นๆไปก่อนเนาะ
เพื่อนๆจ๋าฉันล้างมือแล้วนะมือฉันสะอาดมากกลิ่นดีเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ามะม่วงรสชาติเป็นยังไงนะคะไม่ได้แอบชิมมะม่วงก่อนด้วยนะน่าจะได้แบบนี้อยู่นะคะปุ๊บนั่นได้ชิมแล้วค่ะเพราะว่ามันกิ้งลงจานเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแบบกินกับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยนี่เสร็จแล้วค่ะจานเสิร์ฟก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายพร้อมเสิร์ฟแล้วนะมันก็จะมีกะทิราดค่ะด้านบนก็ตามราดให้เพื่อนทุกคนนะคะเอาเผื่อไปให้รีเซพชันชิมด้วยค่ะน่ารักมากมารับช้าเพราะทำสลัดอยู่หรือเปล่าอาหารเย็นเตรียมมาให้ภรรยากินบนรถค่ะความสุขเล็กๆมีคนมารับทำของมาให้กินแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วเนาะทุกคนหน้าตาวันนี้ทำงานหนักมากทุกคนเอ้ยแต่สนุกค่ะกลับมาถึงบ้านก็จัดเมนูนี้เลยค่ะส้มตำปูปลาร้าเผ็ดๆพร้อมกับกุ้งต้มของนอร์เวย์นะคะหวานเนื้อกรอบอร่อยมากๆแล้วก็มีผักป่าด้วยค่ะหลายๆคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเรากินอาหารถูกๆประมาณว่าเหมือนคนจนเขากินอาหารในร้านอาหารไทยทุกวันมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะทุกคนวันอยากจะบอกว่าตัวเองอยู่ในเมืองนี้มีร้านอาหารไทยยังไม่เคยเข้าไปกินสักครั้งเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักสบายชอบกินอะไรแบบที่เราไม่ต้องเกรงและที่สำคัญคือชอบกินอะไรที่เราชอบค่ะอย่างวันนี้คือเราซื้อกุ้งต้มมาเรากินกับผักปลาสวีเดนอันนี้คือผักตะกะแตนที่เก็บมาเมื่อเช้านี่เองนะคะมาถึงก็ล้างน้ำเย็นๆทุกคนกรอบอร่อยมากเหมือนถั่วฝักยาวเลยค่ะอันนี้ก็ผักเซียนดองที่เราดองไว้ได้กินทั้งปีแน่นอนเลยค่ะกินกับส้มตำแล้วก็ใช้มือกินแบบนี้สวดลวดเลยทุกคนแบบนี้มันคือความชอบน่ะชอบมากินที่บ้านนะคะนี่ฝักสะเดากินกับส้มตำอร่อยจริงๆทุกคนแล้วก็กุ้งแบบนี้กินทั้งหัวเลยจ้าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะส่วนตัววันเองคิดว่าตัวเองทำงานหนักแล้วพอกลับบ้านเราอยากกินอาหารที่เราชอบเท่านั้นเองค่ะและโชคดีที่สามีเป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆเออเธออยากกินข้าวอยู่บ้านเราก็กินข้าวอยู่บ้านกันอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องมากลับถึงบ้านอาบน้ำแต่งตัวไปกินข้าวนอกบ้านโอ้ยเสียเวลานอนจ้าทุกคนก็ขอใช้ชีวิตแบบมาดามบ้านนอกบ้านนอกอยู่ที่สวีเดนมันเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องปรุงแต่งค่ะอยู่แบบไหนกินยังไงที่เมืองไทยเรามาอยู่ที่นี่เราก็กินแบบนั้นเพราะว่าเราโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเท่านั้นเราไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเราก็อร่อยทุกวันแบบนี้ละจ้าหวังว่าทุกคนทุกท่านจะมีความสุขและชอบชีวิตแบบนี้นะคะส่วนถ้าขัดใจใครก็เลือกดูเพจและช่อง YouTube ที่ตัวเองชอบนะคะกินส้มตำเสร็จกินของหวานต่อบลูเบอรี่อะโวคาโดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะฟีลเหมือนบัวลอยบ้านเรากับนมสดกินอยู่บ้านมีความสุขที่สุดเลยทุกคนจะนั่งกินนอนกินชันเข่ากินใช้มือกินใช้เท้ากินโอ้ย
ไปกินในร้านอาหารนะคะเราก็จะมาระเวงระวังตัวเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะไปกินกระดูกหมูย่างที่เขาเรียกว่าริบเบนกริลใช้ส้มหั่นกระดูกหมูซะกระเด็นออกจากจานเกือบจะไปกระเด็นใส่จานสามีทุกคนเอ้ยเพราะฉะนั้นนะคะมาดามบ้านนอกอย่างเรากินอยู่บ้านเหมาะสุดแล้วที่สำคัญมันมีความสุขมันไม่ต้องไประวังสายตาคนอื่นโอ้ยทุกคนโดยเฉพาะสาวไทยไฮโซที่อยู่ในต่างแดนนะเวลาเราไปทำอะไรผิดพลาดในร้านอาหารเดียวกันเนี่ยเขามองอย่างกับเราไปเหยียบชามเข้าหมาบ้านเขาเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวค่ะว่าเราเป็นมาดามจนๆคนหนึ่งเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเราแบบนี้แหละมานั่งจกปลาแดกแหกปลาร้าบ้านเราโอ้ยแซ่บหลายทุกคนมาเด้อ